รัตนโกสินทร์กำเนิดกรุงเทพนิยายอิงประวัติศาสตร์โดยทองพลอดิเรกสารบทที่ 18.1 ในปีพุทธศักราช 2340กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพระที่นั่งวสันตพิมานทางด้านใต้ของพระราชมณเทียนที่ประทับเจ้าฟ้าหญิงพิกุลทองพระชนสา20ปีกำลังสนทนาอยู่กับพระองค์เจ้าชายลำดวนพระชนสา18ปีแล้วพระองค์เจ้าชายอินทปัตพระชนสา17ปีทั้ง3พระองค์พูดคุยและรีบเสด็จไปกราบพระราชบิดาทูลกระหม่อมพ่อจะเสด็จไปป้องกันเชียงใหม่ใช่ไหมเพคะเจ้าฝ้ายหญิงพิกุลทองรับสั่งถามเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ามีศึกมาประชิดเมืองเชียงใหม่พระมหาอุปราชทอดพระเนตรพระธิดาองค์โตด้วยความรักและเอ็นดูโท่ทูลกระหม่อมพ่อก็ลูกของหม่อมฉันเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่หม่อมฉันควรจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่เชียงใหม่เจ้าแม่บอกหม่อมฉันเพคะแม่ของเจ้าบอกว่าเจ้ารออยากพบพ่ออยู่มีอะไรหรือทูลหม่อมพ่อยังไม่ได้ตอบคำถามหม่อมฉันเลยเจ้าฝ้ายหญิงพิกุลทองถามอีกพ่อเพิ่งกลับมาจากพระบรมมหาราชวังกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถตอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้พ่อขึ้นไปช่วยเชียงใหม่อีก2วันพ่อก็จะยกทัพไปหม่อมฉันขอตามเสด็จไปด้วยนะเพคะเจ้าฝ้ายหญิงพิกุลทองกราบทูลด้วยเสียงอ่อนหวานหม่อมฉันอยากขึ้นไปเชียงใหม่กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงแย้มพระโอษฐ์แต่สายพระพักเจ้าเป็นหญิงนะพอไปราชการสงครามไม่ได้ไปเที่ยวแต่หม่อมฉันเป็นลูกคนโตและทูลกระหม่อมพ่อทรงสอนเพลงดาบให้หม่อมฉันเองทรงเคยรับสั่งว่าเป็นลูกสาวพระยาเสือต้องฟันดาบเป็นใช่ไหมเพคะพ่อสอนเพลงดาบให้ลูกเพื่อไว้ป้องกันตัวในยามอันตรายแต่ไม่ใช่เข้าสงครามไปรบกับผู้ชายคำตอบของพ่อคือไม่ให้ไปทูลกระหม่อมพ่อให้หม่อมฉันและอินทปัตไปด้วยนะพระเจ้าค่ะพระองค์เจ้าชายลำดวนกราบทูลร้องขอพระบิดาได้ทรงพระกรุณาฝึกสอนหม่อมฉันทั้งสองในการใช้อาวุธตลอดจนเรียนรู้ตำราพิชัยสงครามครั้งนี้เป็นโอกาสที่หม่อมฉันทั้งสองจะได้ทดสอบสิ่งที่ได้เรียนมาในสงครามจริงๆพระเจ้าค่ะได้โปรดเถิดพระเจ้าค่ะพระองค์เจ้าชายอินทปัตซึ่งมีพระชนสาอ่อนกว่าพระองค์เจ้าชายลำดวน1ปีกราบทูลขอร้องพระบิดาอีกแรงหนึ่งกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงพยักพระพักเอาละพอยอมให้เจ้าทั้งสองไปกับพ่อได้เจ้าทั้งสองโตพอที่จะไปรบได้แล้วแต่ให้เจ้ารู้ไว้ว่าพ่อเข้ารบในสงครามเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ24กองทัพของพระมหาอุปราชประกอบด้วยทหารจากวังหลวงควบคุมโดยเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพภริรักษ์หรือเจ้าฟ้าตันส่วนทหารวังหน้าอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเจ้าฟ้ากรมหลวงสุนทรภูเบศรหรือจีนเรืองพระสหายสนิทของพระมหาอุปราชซึ่งได้รับสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าและรองแม่ทัพได้แก่พระยากลาโหมราชเสนาเฉินเหลียนพระยาจ่าแสนยากรพรานพระองค์เจ้าชายลำดวนและพระองค์เจ้าชายอินทปัตกองทัพกรุงรัตนโกสินทร์เดินทัพขึ้นเหนือโดยหยุดตั้งค่ายนอกเมืองลำปางเพื่อให้ทหารได้พักผ่อนก่อนที่จะเคลื่อนต่อไปยังลำพูนเพื่อยึดเมืองคืนจากกองทัพพม่าหลังอาหารมื้อเย็นเฉินเหลียนพรานพร้อมด้วยพระองค์เจ้าชายทั้งสองพระองค์ก็เข้าไปเฝ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถบนพลับพลาที่ประทับพระมหาอุปราชทรงนิพนธ์อะไรอยู่พระเจ้าค่ะเฉินเหลียนกราบทูลถามกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงเงยพระพักขึ้นจากโต๊ะทรงพระอักษรทรงแย้มพระโอษฐ์ให้เฉินเหลียนและตรัสตอบว่าข้าแต่งเพลงยาวยามว่างจากการเดินทางไปรบเป็นบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ให้ลูกหลานอ่านในภายหน้าจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสมัยเรานึกอะไรได้ก็เขียนไปเรื่อยๆเขียนไปได้มากเหมือนกันมีเรื่องอะไรบ้างทูลกระหม่อมพ่อพระองค์เจ้าชายลำดวนกราบทูลถามเรื่องแรกรำพันถึงความเสียดายของพ่อที่พระบรมมหาราชวังแห่งกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกทำลายไป
ทำให้เด็กรุ่นลูกไม่มีโอกาสได้เห็นพระมหาอุปราชตรัสตอบอย่าว่าแต่รุ่นลูกเลยพระเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้ากับพระยาแสนยากรยังไม่เคยเข้าไปในพระบรมมหาราชวังที่นั่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวพระยากลาโหมราชเสนากราบทูลจะทรงพระกรุณาอ่านให้พวกข้าพระพุทธเจ้าฟังได้ไหมพระเจ้าข้าพระยาจ่าแสนยากรกราบทูลหม่อมฉันทั้งสองก็อยากฟังด้วยพระเจ้าข้าพระโอรสทั้งสองกราบทูลขึ้นพร้อมกันกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถส่งพระสวนเบาๆและตรัสว่าถ้าพวกเจ้าอยากฟังข้าจะอ่านให้ฟังเสียดายพระนิเวศบุรีวังพระที่นั่งทั้งสามงามสวยตั้งเรียบระเบียบชั้นเป็นหลั่นไปอัมไพวิจิตรรจนามุกโถงมุกเด็ดมุกกระสันเป็นเชิงชั้นลวดลายล้วนเลขาเพดานในไว้ดวงดาราผนังฝาดาดแก้วดังวิมานที่ตั้งบัลลังก์แก้วทุกองค์ทวารลงอัฏฐจันทร์หน้าฉานปราบพื้นรื่นราบดังพระลานมีโรงคชาทานตระการตาทิมดาบคดลดพื้นกำแพงแก้วเป็นทองแถวยืดยาวกันหนักหนาเป็นที่แขกเฝ้าเข้าวันทาดังเทวานฤมิตประดิษฐ์ไว้สืบทรงวงกษัตริย์มาช้านานแต่บุราณแล้วไม่นับพระองค์ได้พระที่นั่งซึ่งตั้งอยู่ข้างในมีสะชลาลัยชนละทีชื่อที่นั่งบรรยงรัตนาถที่ประพาสมัชชาในสะสีทางเสด็จเสร็จสิ้นสารพันมีเป็นที่กษัตริย์สืบมาจากพระประวรราชนิพนธ์เล่มหนึ่งกรุงเทพกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร2545หน้า25-26ไพเราะมากทรงบรรยายชัดเจนทำให้หม่อมชั้นมองเห็นว่าพระบรมมหาราชวังของกรุงศรีอยุธยามีรูปร่างอย่างใดพระองค์เจ้าชายลำดวนกราบทูลเมื่อพระบิดาทรงหยุดพักและเงยพระพักขึ้นจากกระดาษที่ทรงพระอักษรเพลงยาวไว้แล้วเรื่องอื่นเล่าพระเจ้าข้าเฉินเหลียนกราบทูลถามทรงถอนพระทัยใหญ่แล้วตรัสด้วยพระสุรเสียงจริงจังข้าเขียนเอาไว้เตือนใจคนไว้ว่าทำไมกรุงศรีอยุธยาจึงได้ล่มสลายทอดพระเนตรไปยังเฉินเหลียนและพรานพร้อมกับตรัสว่าเอ็งทั้งสองคงเห็นด้วยกับข้าข้าพระพุทธเจ้าขอฟังหน่อยพรานกราบทูลกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถส่งพยักพระพักและส่งอ่านประธานด้วยพระสุรเสียงชัดถ้อยชัดคำทั้งนี้เป็นต้นด้วยผลเหตุจะอาเพศกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่มิได้พิจารณาข้าไทยเคยใช้ก็เลี้ยงด้วยเมตตาไม่รู้รอบประกอบในราชกิจประพฤติการแต่ที่ผิดด้วยอิจฉาสุภาษิตท่านกล่าวเป็นราวมาจะแต่งตั้งเสนาทิพบดีไม่ควรอย่าให้อักขรฐานจะเสียการแผ่นดินกรุงศรีเพราะไม่ฟังตำนานโบราณมีจึงเสียทีเสียวงกษัตราเสียยศเสียศักดิ์นักขเรศเสียทั้งพระนิเวศวงศาเสียทั้งตระกูลนานาเสียทั้งไพร่ฟ้าประชากรสารพัดจะเสียสิ้นสุดทั้งการยุทธก็ไม่เตรียมฝึกสอนจึงไม่รู้กู้แก้พระนครเหมือนหนอนเบียนให้ประจำกรรมอันจะเป็นเสนาทิพบดีควรที่จะพิทักษ์อุปถัมภ์ประกอบการหว่านปลายไว้หลายชั้นป้องกันปัจจาอย่าให้มีนี่ทำหาเป็นเช่นนั้นไม่เหมือนไพร่ชาติชั่วกระทาสีเหตุภัยใกล้กลายร้ายดีไม่มีที่จะรู้สักประการ
ศึกมาแล้วก็ล่าไปทันทีมิได้มีเหตุเสียจึงแตกฉานตีกวาดผู้คนไม่ทนทานเผาบ้านเมืองยับจนกลับไปถึงเพียงนี้ละไม่มีที่กริ่งเลยไม่เคยรู้ล่วงลัดจะคิดได้ศึกมาชิงล่าเลิกกลับไปมิได้เห็นจะฝืนคืนมาจะคิดโบราณอย่างนี้ก็หาไม่ชาติไพร่หลงฟุ้งแต่ยศถาครั้นทัพเขากลับยกมาจะองอาจอาสาก็ไม่มีแต่เลี้ยวรถปลดเจ้าทุกเช้าค่ำจนเมืองคร่ำเป็นผุยยับยี่ฉิบหายตายล้มไม่สมประดีเมืองยับอับปรีจนทุกวันจากพระบวรราชนิพนธ์เล่ม1หน้า26ถึง27กลอนนี้กินใจลึกซึ้งมากพระเจ้าค่ะเฉินเหลียนกราบทูลคนรุ่นหลังจะได้รู้ว่าทำไมเราจึงต้องเสียกรุงศรีอยุธยาข้าพระพุทธเจ้าฟังแล้วหวนนึกถึงวันที่พม่าบุกเข้าพระนครและเราสี่คนต้องเสี่ยงตายหนีออกมาคืนนั้นข้าไม่มีวันลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นพระมหาอุปราชตรัสตอบข้าเขียนลงไปตามความรู้สึกที่ยังฝังอยู่ในใจข้าจนตายมีอีกไหมทูลกระหม่อมพ่อพระองค์เจ้าอินทปัตกราบทูลถามหม่อมฉันเป็นเด็กฟังแล้วยังเลือดพล่านถ้ารู้สึกเช่นนั้นต้องฟังต่อพ่อเขียนถึงเมื่อครั้งเรายกทัพไปตีมฤตตนาวสีและถวายเพื่อเตรียมบุกไปตีอังวะต่อแต่บังเอิญขาดแคลนเสบียงจึงต้องถอยกลับมาเสียก่อนหม่อมฉันอยากฟังพระเจ้าข้าโปรดทรงอ่านให้ฟังด้วยพระองค์เจ้าชายอินทปัตกราบทูลกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงหยิบกระดาษอีกแผ่นขึ้นมาแล้วทรงอ่านด้วยพระสุรเสียงที่หนักแน่นจะเร่งรัดตัดคิดมันเสียก่อนบั่นรอนอย่าให้ทันแน่นหนาจำจะคิดให้ผิดแต่ก่อนมาเป็นทัพหน้านาวายกไปตามทางทะเลไปสงขลาจะขุดพระสุธาเป็นคลองใหญ่ให้เรือรบออกประจบเอาเมืองใส่ปากใต้ฝ่ายทะเลให้พร้อมกันจึงจะยกไปตีเอามฤตจะปิดปากน้ำเสียให้มั่นทัพเรือมันจะพลอยเข้าช่วยกันจะตีบันเกยทัพให้ยับไปรบไหนจะให้ยับลงที่นั่นแต่กึ่งวันไม่ให้ทนทานได้จะทำการครั้งนี้ให้มีชัยจะไว้เกียรติให้สืบไปทั้งแผ่นดินจากพระบวรราชนิพนธ์เล่ม1หน้า28พรานเผลอตัวตบมือทั้งสองข้างดังฉาดใหญ่ด้วยความมันในอารมณ์และซาบซึ้งในเนื้อความของเพลงยาวพระมหาอุปราชทรงหยุดอ่านและทอดพระเนตรเพื่อนร่วมตายคนนี้อย่างขบขันพรานยิ้มแย่ๆเมื่อรู้สึกตัวและพนมมือกราบทูลว่าขอประทานอภัยพระเจ้าข้าฟังแล้วอยากกลับไปรบกับพวกมันอีกไม่กี่วันก็ได้รบแน่ที่ลำพูนเฉินเหลียนบอกกับสหายรักและหันไปกราบทูลกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงอ่านต่อเถิดพระเจ้าข้าไอ้พรานทำพระองค์เสียจังหวะหมดพระมหาอุปราชทรงพระสวนเบาๆและทรงยกกระดาษขึ้นมาอ่านต่อมันทำเมืองเราก่อนเท่าใดจะทดแทนมันให้หมดสิ้นมันจิตอหังกาทามินจะล้างให้สุดสิ้นอย่าสงกาอันกรุงรัตนะอังวะครั้งนี้หรือจักพ้นเงื้อมืออย่าสงสัยพม่าจะมาเป็นข้าไทยจะได้ใช้สร้างกรุงอยุธยาแม้นสมดังจิตไม่ผิดหมายจะเสี่ยงทายตามบุพเพวาสนาจะได้ชูกู้ยกนักคราสมดังปรารถนาทุกสิ่งอันถ้าเสร็จการอังวะลงตราบใดจะพาใจเป็นสุขเกษมสันไอชาติพม่ามันอาทันเที่ยวล้างขอบขันทุกภาราแต่ก่อนก็มิให้มีความสุข
รบรุกฆ่าฟันเสียหนักหนาแต่บ้านร้างเมืองเซทั้งวัดวายับเยินเป็นป่าทุกตำบลมันไม่คิดบาปกรรมไอ้ลำบากแต่พลัดพรากจากกันทุกแห่งหนมันเหล่าอาสัตทรชนครั้งนี้จะป่นเป็นทุลีเพราะเหตุบาปกรรมมาซ้ำเติมจะพูนเพิ่มให้ระยำยับยี่จากพระบวรราชนิพนธ์เล่มหนึ่งหน้า28ถึงหน้า29กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงหยุดอ่านทอดพระเนตรไปยังพระโอรสทั้งคู่และสหายทั้งสองพร้อมกับตรัสว่าข้าเขียนมาได้ถึงตอนนี้ไว้ว่างเมื่อใดก็จะเขียนต่อถ้าอ่านให้ทหารของเราฟังก่อนรบทุกครั้งมันคงจะรบขาดใจและฆ่าศัตรูตายหมดทุกคนเพราะความแค้นอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะเฉินเหลียนกล่าวขึ้นพร้อมกับเคี้ยวฟันไปมาอย่างมันเคี้ยวและกำหมัดแน่นทูลกระหม่อมพ่อมิทรงเป็นเพียงแต่นักรบเท่านั้นยังทรงเป็นยอดนักกลอนอีกด้วยพระเจ้าค่ะพระองค์เจ้าชายลำดวนรับสั่งและมองพระบิดาอย่างชื่นชมพระมหาอุปราชแย้มพระโอษฐ์และตรัสว่าพวกเจ้าไปพักกันได้แล้วพรุ่งนี้เคลื่อนทัพแต่เช้าและเมื่อถึงลำพูนจะเข้าโจมตีทันทีกองทัพกรุงรัตนโกสินทร์ใช้เวลา3วันยกทัพข้ามเทือกเขาขุนตาลจนถึงเมืองลำพูนและตั้งค่ายล้อมเมืองไว้วันรุ่งขึ้นปืนใหญ่ของกองทัพไทยระดมยิงไปที่ประตูเมืองทั้ง4ด้านและใช้เวลาครึ่งวันกว่าจะทำลายประตูเมืองด้านตะวันออกลงได้เป็นด้านแรกกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถประทับบนคอพระคชาทานบัญชาการรบอย่างเข้มแข็งและทรงพยักพระพักอย่างพอพระทัยเมื่อทอดพระเนตรเช่นนั้นพระองค์เจ้าชายลำดวนซึ่งประทับอยู่บนหลังม้าศึกใกล้กับพระคชาทานกราบทูลพระบิดาอย่างห้าวหาญหม่อมฉันขอพระราชาอนุญาตนำฐานเข้ายึดเมืองพระเจ้าค่ะพ่ออนุญาตกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถตรัสตอบและทรงหันไปบอกพระยากลาโหมราชเสนาและพระยาจ่าแสนยากรเอ็งสองคนดูแลลูกข้าให้ดีเฉินเหลียนไปกับลำดวนพรานไปกับอินทปัตอย่าให้มันห้าวจนเกินไปนักพระองค์เจ้าชายทั้งสองพระองค์ยิ้มออกมาด้วยความดีพระทัยพนมหัตถ์ถวายบังคมลาพระบิดาและชักม้าศึกนำทหารม้าและทหารราบบุกเข้าสู่ประตูด้านตะวันออกของเมืองลำพูนทหารกรุงรัตนโกสินทร์โห่ร้องด้วยความฮึกเหิมบุกตามพระโอรสของพระยาเสือผ่านประตูเมืองเข้าไปทหารพม่าตั้งแถวเป็นตับอยู่ด้านในคอยสกัดกั้นเพื่อรักษาเมืองไว้ให้ได้พระองค์เจ้าชายทั้งสองพระองค์ส่งพระแสงดาบคู่เข้าฟาดฟันฆ่าศึกอย่างห้าวหาญถึงแม้จะเป็นการรบครั้งแรกในชีวิตของทั้งสองพระองค์ก็ตามเฉินเหลียนอยู่ด้านซ้ายของพระองค์เจ้าชายลำดวนขณะที่พรานประกบอยู่ด้านขวาของพระองค์เจ้าชายอินทปัตทั้งสี่คนรุกไปข้างหน้าแหวกแนวตั้งรับของทหารพม่าออกเป็นช่องโดยมีทหารไทยตามตีตะลุยจนฝ่ายตั้งรับเริ่มเสียกระบวนและถอยหนีทหารไทยทยอยเข้าเมืองได้มากขึ้นจนมีจำนวนมากกว่าทหารพม่าซึ่งส่วนหนึ่งยอมแพ้วางอาวุธและส่วนหนึ่งแตกหนีไปทางประตูด้านอื่นด้วยความหวังที่จะหนีออกจากเมืองไปภายใน2ชั่วโมงกองทัพของพระมหาอุปราชกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยึดเมืองลำพูนไว้ได้โดยเด็ดขาดหลังจากชัยชนะที่ลำพูนกองทัพรัตนโกสินทร์มุ่งหน้าต่อไปยังเชียงใหม่ซึ่งถูกพม่าตั้งค่ายล้อมเมืองไว้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงมีพระบัญทูลให้ทหารตั้งค่ายล้อมค่ายของพม่าไว้ทันทีที่เดินทัพไปถึงวันรุ่งขึ้นกองทัพของเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศซึ่งได้รับสถาปนาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังและกองทัพลาวจากนครเวียงจันทร์ยกมาถึงจึงทำให้กำลังของฝ่ายรัตนโกสินทร์เพิ่มเป็น 40,000 คนเราจะโจมตีพร้อมกันทั้ง4ด้านพระมหาอุปราชกรุงรัตนโกสินทร์ตรัสต่อที่ประชุมแม่ทัพของพระองค์ในเย็นวันนั้นวังหลังโจมตีด้านเหนือลำดวนด้านตะวันตกอินทปัตด้านตะวันออกและกองทัพเวียงจันทร์ด้านใต้ข้าเชื่อว่าพระยากาวิละจะต้องอ่านแผนข้าออกเพราะเคยร่วมรบกันมาหลายครั้งแล้วเขาจะต้องยกทัพจากตัวเมืองตีกระหนาบข้าศึก
แต่ข้ายังไม่รู้ว่าเขาจะออกมาทางด้านไหนแต่ก็จะทำให้ค่ายพม่าด้านนั้นแตกพ่ายไปถ้าเป็นเช่นนั้นให้ผู้คุมทัพด้านนั้นยกทัพไปทางขวาและส่งสัญญาณให้พระยากาวิละยกไปทางซ้ายเพื่อช่วยกองทัพของเราตีค่ายพม่าอีก3ด้านให้แตกไปโดยเร็วเช้าวันรุ่งขึ้นกองทัพกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มโจมตีค่ายพม่าที่ล้อมเชียงใหม่พร้อมกันทั้ง4ด้านโดยปืนใหญ่ของฝ่ายไทยระดมยิงไปที่ค่ายของพม่าแรงปะทะอันรุนแรงของกระสุนเหล็กจากปืนใหญ่ทยอยทำลายระเนียดไม้ของค่ายพม่าเปิดเป็นช่องกว้างหลายจุดเมื่อทอดพระเนตรเช่นนั้นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถส่งให้สัญญาณแก่แม่ทัพทั้ง4ด้านนำทหารบุกเข้ายึดค่ายข้าศึกทันทีพระยากาวิละซึ่งยืนอยู่บนกำแพงเมืองเชียงใหม่เฝ้าดูการโจมตีของกองทัพไทยและเข้าใจแผนการโจมตีของกองทัพไทยทันทีพระยาเสือต้องการเผด็จศึกโดยเร็วผู้ครองนครเชียงใหม่รับสั่งกับบรรดาแม่ทัพของพระองค์ที่ยืนเรียงรายอยู่ด้านหลังเราจะต้องออกไปตีกระนาบข้าดูกำลังของทั้งสองฝ่ายแล้วรวมทั้งของเราด้วยแล้วแบ่งทหารเป็น2กองกองหนึ่งออกทางประตูด้านเหนือและอีกกองหนึ่งออกทางด้านใต้ช่วยกองทัพไทยตีพม่าแต่ละด้านให้ได้เมื่อตีได้แล้วให้ยกไปทางซ้ายเพื่อช่วยตีค่ายด้านต่อไปเพียงครู่เดียวทัพเชียงใหม่ทั้งสองกองก็ยกออกจากเมืองเข้าตีค่ายพม่าด้านเหนือและด้านใต้ขณะที่กองทัพไทยบุกทะลวงเข้ามาอีกด้านหนึ่งภายในชั่วโมงเดียวทหารพม่าซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ากองทัพรัตนโกสินทร์และกองทัพเชียงใหม่รวมกันอยู่แล้วและโดนตีกระนาบทั้งสองข้างจึงไม่สามารถป้องกันค่ายไว้ได้ต้องทิ้งค่ายถอยทัพกลับไปโดยได้สูญเสียทหารไปจำนวนมากกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถซึ่งประทับบนคอพระคชาทานทรงแย้มสวนด้วยความพอพระทัยที่การรบเป็นไปตามแผนของพระองค์และได้รับชัยชนะตามที่คาดหมายพระองค์ทรงถอนพระทัยอย่างหายกังวลเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระองค์เจ้าชายลำดวนและพระองค์เจ้าชายอินทปัตพร้อมด้วยเฉินเหลียนและพรานขับม้าเข้ามาตรงมาที่พระคชาทานอย่างปลอดภัยทั้ง4คนบทที่19การที่กองทัพของกรุงรัตนโกสินทร์มีชัยชนะต่อกองทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่าเมื่อพุทธศักราช2340ที่เชียงใหม่นั้นได้เสริมพระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีให้แผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศทำให้กรุงรัตนโกสินทร์ว่างเว้นศึกสงครามจากภายนอกพระราชอาณาจักรเป็นเวลาถึง5ปีแต่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่ามีความบาดหมางเริ่มก่อตัวขึ้นภายในกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างวังหลวงกับวังหน้าขุนแช่มนายทหารวังหน้าวัย30เศษคลานเข้ามาเฝ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถในพระที่นั่งวายุสถานอมรเรศเย็นวันหนึ่งของเดือนพฤศจิกายนขุนแช่มมีอะไรหรือวะวังหน้าตรัสถามขุนแช่มซึ่งเป็นนายทหารที่ทรงโปรดปรานและไว้วางพระทัยคนหนึ่งข้าพระพุทธเจ้ามีเรื่องที่จะกราบบังคมทูลเกี่ยวกับฝีพายเรือยาวที่จะแข่งกับเรือของวังหลวงพระเจ้าข้าทั้งวังหลวงและเราต่างก็เปิดตัวฝีพายข้างละ50คนไปแล้วนี่ซึ่งก็ทำเช่นนี้มาทุกปีแต่เราแพ้ติดต่อมา3ปีแล้วพระเจ้าค่ะพระมหาอุปราชทรงสายพระพักก็ฝีพายเราสู้เขาไม่ได้นี่วะทุกปีของวังหลวงจะส่งคนมาคอยแอบดูเราฝึกซ้อมทำให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของเราและนำไปปรับปรุงฝ่ายเขาพระเจ้าค่ะพวกนั้นมันทำอย่างนั้นเชียวหรือวะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถตรัสถามด้วยพระสุรเสียงที่ดังขึ้นพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าคิดแก้ลำจึงไปแอบดูพวกมันฝึกซ้อมด้วยตนเองบ้างวังหน้าส่งพระสวนอย่างพอพระทัยเออมึงก็ทันคนดีแล้วเป็นยังไงวะข้าพระพุทธเจ้ารู้หมดแล้วว่าฝีพายวังหลวงคนไหนแข็งคนไหนอ่อนแต่ก็ยอมรับว่าเรายังสู้ไม่ได้อยู่ดีแล้วมึงมาบอกทำไมวะใต้ฟ้าละอองพระบาทไม่อยากชนะบ้างหรือพระเจ้าข้าอยากสิวะแพ้เข้ามา3ปีแล้วถ้าจะชนะเราต้องเปลี่ยนฝีพายบางคนให้คนที่เราจะเอามาเปลี่ยนไปฝึกซ้อมที่อื่นพวกวังหลวงที่มาสอดแนมจะได้ไม่รู้พระเจ้าข้าวังหลวงจะยอมให้เราเปลี่ยนฝีพายหรือวะ
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำกันแต่ไม่มีข้อห้ามไว้ก็ต้องลองเสี่ยงดูพระเจ้าค่ะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงพยักพระพักเอาก็เอาข้าชอบเสี่ยงอยู่แล้วอีก10วันต่อมาก็ถึงวันแข่งเรือยาวประจำปีระหว่างวังหลวงและวังหน้าบ่ายวันนั้นที่สนามด้านนอกกำแพงพระบรมมหาราชวังซึ่งเรือยาวไปจดท่าน้ำของวังหลวงมีข้าราชบริพารและทหารของทั้งสองวังทยอยเข้าไปนั่งในสนามเพื่อรอดูการแข่งขันระหว่างเรือของวังหลวงชื่อตองปลิวส่วนเรือวังหน้าชื่อมังกรพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีประทับพระแท่นในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเพื่อรอเวลาที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ท่าวังหลวงทอดพระเนตรการแข่งเรือพระมหาเทพเจ้ากรมพระตำรวจฝ่ายขวาและเป็นผู้ควบคุมฝีพายของเรือวังหลวงคลานเข้ามาในพระที่นั่งและกราบถวายบังคมได้เวลาแล้วหรือพระองค์ตรัสถามยังพระเจ้าค่ะแต่ข้าพระพุทธเจ้ามีเรื่องสำคัญที่จะต้องกราบบังคมทูลก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินมีอะไรก็ว่ามาพวกวังหน้าเล่นไม่ซื่อพระเจ้าค่ะพวกเขาเปลี่ยนฝีพายหลายคนหลังจากที่มาแอบดูเราฝึกซ้อมอ้าวทำไมล่ะถึงไม่มีข้อห้ามว่าเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่ควรทำเพราะได้เปิดตัวฝีพายของทั้งสองฝ่ายไปแล้วไม่อย่างนั้นจะต้องให้เปิดตัวล่วงหน้าไปทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสขึ้นและทรงถามว่าวังหน้ารู้เรื่องนี้หรือเปล่าทรงทราบพระเจ้าค่ะขณะนี้ได้เสด็จมาประทับรออยู่ที่ท่าน้ำแล้วพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าไปกราบบังคมทูลเรื่องนี้แต่ได้ตรัสว่าไม่มีอะไรห้ามไม่ให้เปลี่ยนตัวฝีพายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขมวดพระขนงอย่างไม่พอพระทัยถ้าทำแบบนี้เอาเปรียบกันนี่ข้าไม่แข่งด้วยละไปบอกยกเลิกการแข่งเรือปีนี้พระเจ้าค่ะพระมหาเทพรับพระราชกระแสแล้วคลานออกไปครู่ใหญ่ต่อมาพระมหาเทพมาคุกเข่าลงต่อพระพักของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปมาบนพระพลารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าอัญเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากราบทูลว่าโปรดให้งดการแข่งขันเรือยาวในปีนี้พระเจ้าค่ะพระพักของวังหน้าครึ่งเครียดขึ้นมาทันทีมีเหตุผลอะไรมิทราบด้วยเกล้าพระเจ้าค่ะวังหน้าทรงนิ่งอึ้งไปชั่วครู่แล้วตรัสว่าเลิกก็เลิกหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาพระมหาอุปราชมิได้เสด็จขึ้นไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงขาดประชุมกับเสนาบดีและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นเวลาถึง2เดือนเพื่อเป็นการประท้วงว่าพระองค์ทรงไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการแข่งเรือวังหน้าช่างทำอะไรเป็นเด็กๆไปได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปรารภกับพระองค์เองอย่างไม่พอพระทัยแต่ก็ทรงปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยหวังว่าความสัมพันธ์กับพระอนุชาจะกลับมาดีเหมือนเดิมอีกหนึ่งเดือนต่อมาพระมหาเทพเข้ามาที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณและกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับพักผ่อนอยู่ตามลำพังว่าพระมหาอุปราชมาขอเฝ้าพระเจ้าค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแย้มพระโอษฐ์ด้วยความดีพระทัยไปนำวังหน้าเข้ามาได้และตรัสอยู่ในพระทัยว่าบุญมาคงหายครึ่งเครียดน้อยใจแล้วจึงมาหาเราได้เพียงครู่เดียวต่อมากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จเข้ามาในพระที่นั่งและส่งสุดพระวรกายลงบนพื้นพระที่นั่งหมอบกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับยืนขึ้นเสด็จพระราชดำเนินมาใกล้วังหน้าและทรงดึงพระอังสาทั้งสองข้างของพระอนุชาขึ้นพร้อมกับตรัสว่าบุญมาไม่พบกันร่วม2เดือนแล้วพี่ดีใจที่เจ้ามาวันนี้ขึ้นมานั่งบนตั่งสิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับไปที่พระแท่นที่ประทับและส่งชี้พระหัตถ์ไปที่ตั่งไม้ตรงข้ามมาเยี่ยมพี่หรือมีเรื่องมหารือด้วยตรัสถามพระอนุชาหวังว่าคงไม่มีเรื่องศึกสงครามนะบ้านเมืองเราสงบมาหลายปีแล้วหม่อมชั้นรำลึกถึงทูลกระหม่อมพี่อยู่เสมอและมีเรื่องมากราบบังคมทูลหารือด้วยแต่ไม่ใช่เรื่องศึกสงครามโดยตรงพระเจ้าค่ะพี่ก็คิดถึงเจ้ามีเรื่องอะไรหรือ
ถึงแม้พระเจ้าประดุงจะพ่ายแพ้เราไปทุกครั้งจนเข็ดขยาดไม่กล้ามารุกรานเราหลายปีแล้วก็ตามแต่หม่อมฉันก็ไม่ได้นิ่งนอนใจให้มีการฝึกทหารตลอดเวลาโดยเฉพาะทหารวังหน้าและมีการเกณฑ์กำลังเพิ่มเติมอีกหลายกองใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาพระราชทานเงินเบี้ยวัดมาให้เป็นรายปีโดยสม่ำเสมอแต่ในปีนี้เริ่มจะไม่เพียงพอพระเจ้าข้าจึงอยากจะขอรับพระราชทานเพิ่มเติมเพื่อแจกจ่ายให้พอเพียงทั้งนี้สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพี่ส่งไปให้ปีละเท่าใด 1,000 ช่างพระเจ้าข้าก็นับว่ามากอยู่แล้วนะบุญมาเมื่อพี่ขึ้นมาครองราชนั้นเงินคงพระคลังเหลืออยู่น้อยมากและพระยาสันบุรีนำไปใช้เกือบหมดและ10ปีที่ผ่านมาเราก็ต้องใช้จ่ายในการทำศึกสงครามหลายครั้งเงินภาษีอากรและรายได้จากการค้าแทบจะไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงกองทัพเราต้องซื้อหาอาวุธจากต่างประเทศและยังต้องแบ่งไปทำนุบำรุงสร้างวัดวาอารามและดูแลราษฎรอีกด้วยขอให้อดทนและประหยัดการใช้จ่ายไปก่อนถ้ามีรายได้มากขึ้นพี่จะส่งเพิ่มให้อีกพระมหาอุปราชทรงประทับนิ่งด้วยความอึดอัดและไม่พอพระทัยอยู่ครู่หนึ่งแล้วกราบบังคมทูลว่าไม่เป็นไรพระเจ้าข้าหม่อมฉันจะไปปรับลดค่าใช้จ่ายเอาเองแล้วกราบถวายบังคมทูลลาพระบรมเชษฐาธิราชกลับไปด้วยพระอารมณ์ขุ่นมัว3เดือนผ่านไปโดยที่พระมหาอุปราชไม่ได้เสด็จไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเลยฝ่ายทหารรักษาพระราชวังทั้งวังหลวงและวังหน้าต่างก็เห็นว่าเจ้านายทรงขัดเคืองกันจึงต่างเตรียมตั้งกองระวังกันอยู่ด้วยความระแวงจนวันหนึ่งพระยาเกษตรแม่ทัพของวังหน้าวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาเฝ้าด้วยสีหน้าวิตกบุญรอดมีอะไรหรือวะวังหน้ารับสั่งออกชื่อเดิมของพระเกษตรหน้าตาตื่นมาเชียวเมื่อตอนสายวันนี้ทหารของข้าพระพุทธเจ้าเดินผ่านวังหลวงเห็นทหารวังหลวงกำลังตั้งปืนใหญ่ยกขึ้นประทับบนกำแพงวังหลายกระบอกและหันปากกระบอกมาทางวังหน้าด้วยพระเจ้าข้าแล้วยังไงวะพวกเราเกรงว่าทหารวังหลวงเตรียมพร้อมที่จะโจมตีเราพระเจ้าข้าเรื่องนี้ร้ายแรงมากเอ็งแน่ใจหรือทหารของเราไม่ไว้ใจทหารวังหลวงและได้ตั้งกองยามจับตาดูความเคลื่อนไหวของพวกนั้นตลอดเวลาพระเจ้าข้าเรื่องนี้หุนหันพลันแล่นไม่ได้ต้องตรวจสอบดูให้แน่ชัดไปก่อนไปตามพระยากลาโหมราชเสนามาพบข้าเดี๋ยวนี้เมื่อบุคคลที่พระมหาอุปราชทรงไว้วางพระทัยที่สุดเข้ามาเฝ้าพระองค์ตรัสว่าเฉินเหลียนขยะให้เองไปดูซิว่าทำไมทหารวังหลวงจึงตั้งปืนใหญ่หันปากกระบอกมาที่นี่เฉลียนรู้สึกประหลาดใจที่ได้ฟังพระราชดำรัสของวังหน้าจึงกราบทูลถามทันทีเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือพระเจ้าข้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงถอนพระทัยและทรงเล่าให้พระยากลาโหมราชเสนาฟังถึงความบาดหมางที่เกิดขึ้นระหว่างพระองค์กับพระบรมเชษฐาธิราชเจ้าพระมหากษัตริย์เฉลียนมองดูพระมหาอุปราชอย่างเห็นใจและกล่าวว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพูดอย่างเพื่อนซึ่งรักพระองค์และพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เป็นน้องชายร่วมอุทธรคนเดียวของพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวทรงรักและเป็นห่วงพระองค์มากที่สุดเพราะพระองค์ทั้งคู่ได้ทรงร่วมเป็นร่วมตายผ่านความลำบากทำสงครามเคียงคู่กันมาด้วยกันหลายครั้งหลายคราวพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระบรมเชษฐาองค์เดียวของพระองค์อย่าได้ถือความระแวงของบ่าวไพร่มาเป็นเหตุโกรธเคืองกันเลยพระเจ้าข้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถประทับนิ่งและทรงไตร่ตรองอยู่ชั่วครู่จึงตรัสว่าเอ็งไปดูตามที่ข้าบอกก็แล้วกันบ่ายวันนั้นพระยากลาโหมราชเสนากลับมาที่วังหน้าและเข้าเฝ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทันทีใครก็ตามที่กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการวางปืนใหญ่ที่วังหลวงนั่นน่ะมันไม่ได้สอบถามให้ละเอียดจนเกือบทำให้พี่น้องต้องผิดใจกันจนถึงกับต้องรบกันแล้วข้าพระพุทธเจ้าได้ตรวจสอบด้วยตนเองอย่างละเอียดปรากฏว่าทหารวังหลวงวางปืนใหญ่เพื่อเตรียมยิงฉลองเทศกาลปีใหม่ไม่ใช่เพื่อยิงมาที่วังหน้ามันน่าจะเอาตัวไอ้คนที่มาเพชรทูลพระองค์ไปสำเร็จโทษเสียให้เข็ดพระมหาอุปราชทรงมีพระพักตร์แช่มชื่นขึ้นและตรัสว่าเอ็งแน่ใจหรือทหารของเราหลายคนหวาดระแวงไม่ไว้ใจพวกทหารวังหลวงและเชื่อว่าพวกนั้นยุยงให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจข้าผิดและไม่โปรดปรานข้า
ขอพระองค์อย่าได้ทรงเชื่อใครง่ายๆเลยถ้ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวังหลวงขอได้ทรงมอบให้ข้าพระพุทธเจ้าไปตรวจสอบดูก่อนที่จะทรงตัดสินพระทัยทำอะไรทั้งสิ้นพระเจ้าข้าขอบใจมากเฉินเหลียนพระยากลาโหมราชเสนาเดินออกมาจากวังหน้าด้วยความวิตกกังวลอย่างมากเขายืนนิ่งอยู่ชั่วครู่พยายามคิดหาทางที่จะแก้ปัญหาระหว่างวังหลวงกับวังหน้าในที่สุดก็มองเห็นช่องทางจึงยิ้มออกมาด้วยความดีใจเขาเดินกลับไปที่แคร่ขึ้นนั่งและสั่งคนหามให้กลับไปที่วังหลวงแต่ให้ไปที่ประตูท้ายวังซึ่งเป็นทางเข้าออกของพระตำหนักของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระยาเทพสุดาวดีและสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระศรีสุดารักษ์ซึ่งเป็นพระเชษฐภัคคินีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระมหาอุปราชเฉินเหลียนตรงเข้าไปที่พระตำหนักของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระยาเทพสุดาวดีก่อนและดีใจเมื่อทราบจากนางข้าหลวงว่าสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระศรีสุดารักษ์ได้เสด็จมาเยี่ยมพระเชษฐภัคคินีอยู่พอดีเขาเข้าไปคุกเข่ากราบพระบาทสมเด็จทั้งสองพระองค์ซึ่งประทับสนทนากันอยู่ที่ระเบียงด้านข้างพระตำหนักพระยากลาโหมราชเสนาลมอะไรหอบเจ้ามาถึงที่นี่ได้สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระยาเทพสุดาวดีรับสั่งถามเฉินเหลียนอย่างคุ้นเคยข้าพระพุทธเจ้ามีเรื่องสำคัญที่จะต้องกราบทูลใต้ฝ่าพระบาททั้งสองพระองค์ให้ทรงทราบพระเจ้าข้ามีเรื่องอะไรจะบอกข้าและพี่สาก็ว่ามาสิสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงศรีสุดารักษ์รับสั่งขึ้นเฉินเหลียนกราบทูลสมเด็จพระพี่นางทั้งสองพระองค์ให้ทรงทราบเกี่ยวกับความระหองระแหงระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถตามที่เขาได้ยินและประสบมาเจ้าคิดถูกแล้วที่มาบอกข้าทั้งสองสมเด็จพระพี่นางองค์ใหญ่รับสั่งกับเฉินเหลียนข้าก็ได้ยินมาบ้างเหมือนกันแต่คิดว่าเป็นแค่ข่าวลือไม่เป็นเรื่องจริงจังอะไรและทรงหันไปทางสมเด็จพระพี่นางองค์รองแก้วพี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเราจะต้องหาทางช่วยเหลือก่อนที่เรื่องจะลุกลามไปใหญ่โตเห็นด้วยอย่างยิ่งเราต้องไปคุยกับบุญมาก่อนแล้วค่อยไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระศรีสุดารักษ์กราบทูลพระพี่นางสมเด็จพระพี่นางทั้งสองพระองค์เสด็จพระดำเนินไปที่วังหน้าทันทีและพบพระมหาอุปราชประทับอยู่เพียงพระองค์เดียวในสวนระหว่างพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงทักทายพระพี่นางทั้งคู่ด้วยความดีพระทัยที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมาถึงวังของพระองค์กระผมดีใจที่พี่สาและพี่แก้วมาหาถึงที่นี่พี่มาเยี่ยมหรือมีเรื่องอะไรหรือเปล่าขอรับผู้คนนินทามาเข้าหูพี่ทั้งสองว่าเจ้ามีเรื่องบาดหมางกับพระเจ้าอยู่หัวพระพี่นางสารับสั่งตรงเรื่องทันทีโดยไม่อ้อมค้อมพี่กับพี่แก้วไม่สบายใจและเป็นห่วงเพราะไม่อยากเห็นพี่น้องที่รักกันมากต้องมาผิดใจกันเพราะบริวารไม่ถูกกันไอ้พวกนั้นต่างโทษกันไปกันมาและพยายามดึงเจ้าและพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าไม่หนักแน่นและไม่อดทนเรื่องก็อาจจะบานปลายจนถึงขั้นแตกหักกันได้บุญมาน้องรักพระพี่นางแก้วรับสั่งด้วยเสียงนุ่มนวลเพราะทรงทราบดีว่าน้องชายคนนี้เลือดร้อนและพูดผิดหูไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวและเจ้าเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดและรักกันมากพี่ยังจำวันที่เจ้าหลบหนีมาจากอยุธยาลงเรือรอนแรมตามหาทองด้วงในป่าราชบุรีและยังจำได้ด้วยว่าเจ้าทั้งสองคนต่างเป็นห่วงซึ่งกันและกันพี่อยากให้เจ้าหวนคิดถึงวันที่เจ้าและทองด้วงได้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันและร่วมทำศึกเคียงคู่กันมาหลายครั้งถึงวันนี้คนหนึ่งได้เป็นพระมหากษัตริย์และอีกคนหนึ่งเป็นพระมหาอุปราชไม่มีพี่น้องคู่ไหนทำได้เช่นนี้อีกแล้วพี่กับพี่สาภูมิใจในตัวเจ้าทั้งสองอย่างยิ่งพี่รู้ดีว่าเจ้ายอมเสียสละเสี่ยงชีวิตเพื่อป้องกันราชอาณาจักรรักษาราชบัลลังก์และสมควรที่จะได้รับการยกย่องซึ่งผู้คนทั่วไปก็ยกย่องเจ้าในฐานะที่เป็นพระมหาอุปราชและเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองแต่อย่าลืมว่าท่านทองด้วงพี่ชายของเจ้าเป็นพระบาทสมเด็จพระมหากษัตราธิราชเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินเพราะเป็นผู้มีบุญบารมีสูงส่งเจ
จ้าก็ต้องยอมรับความจริงข้อนี้จงอย่าฝืนดวงชะตาหรือวาสนาที่ฟ้าดินกำหนดมาเลยพระพี่นางแก้วรับสั่งจบด้วยเสียงสั่นเครือดึงบุญมาเข้ามากอดและร้องไห้ออกมาอย่างสะเทือนใจกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงรู้สึกซาบซึ้งพระทัยในความรักความหวังดีและความห่วงใยของสมเด็จพระพี่นางจึงสวมกอดตอบด้วยพระอสุชนปริ่มพระเนตรทั้งสองข้างและตรัสด้วยพระสุรเสียงสั่นเครือเช่นเดียวกันกระผมทั้งรักและบูชาพระเจ้าอยู่หัวสุดชีวิตและพร้อมสนองเบื้องยุคลบาทอย่างเต็มที่แม้กระทั่งชีวิตก็สละให้ได้แต่กระผมอดรู้สึกน้อยใจไม่ได้เพราะรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่รักและไม่ไว้วางใจกระผมเหมือนเมื่อก่อนกระผมยอมรับว่าเมื่อพระราชโอรสองค์โตของพระองค์เจริญวัยขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะทรงรักและไว้ใจลูกชายของตัวเองมากกว่ากระผมพระพี่นางสาทรงยิ้มปลอบพระอนุชาบุญมาน้องต้องยอมรับความจริงว่าพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชภาระมากมายต้องทำหน้าที่กษัตริย์พ่อและพี่ในเวลาเดียวกันหน้าที่เหล่านั้นย่อมขัดแย้งกันบ้างแต่ในความเป็นพี่คนเดียวของน้องพี่ไม่เชื่อว่าพระองค์จะรักเจ้าน้อยลงพี่รู้จักพระเจ้าอยู่หัวดีพอๆกับที่รู้จักเจ้าดังนั้นจงเลิกบาดหมางกลับไปเป็นพี่น้องคู่ที่รักกันมากเหมือนเดิมกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงถอนพระทัยและทรงยิ้มให้พระพี่นางทั้งสองกระผมเชื่อฟังคุณพี่ทั้งสองกระผมจะทำตัวเป็นน้องชายที่ดีและข้าราชบริพารที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวพี่ดีใจมากที่ได้ยินน้องพูดเช่นนั้นพระพี่นางแก้วรับสั่งด้วยความดีพระทัยที่ทรงสามารถแก้ปัญหานี้สำเร็จพี่ว่าเราทั้งสามคนไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันเดี๋ยวนี้เถิดพระพี่นางสารับสั่งสมเด็จพระพี่นางทั้งสองพระองค์และกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จพระดำเนินถึงพระบรมมหาราชวังเมื่อเวลาพลบค่ำและตรงไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณมหาดเล็กหน้าพระที่นั่งรีบเข้าไปกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบและออกมากราบทูลเชิญทั้งสามพระองค์เข้าไปในพระวิมานส่วนพระองค์สมเด็จพระพี่นางทั้งสองพระองค์และพระมหาอุปราชทรุดตัวลงบนพื้นพระที่นั่งและหมอบกราบถวายบังคมต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับอยู่บนพระแท่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลุกขึ้นจากพระแท่นและเสด็จพระราชดำเนินมาดึงพระวรกายของพระพี่นางทั้งสองพระองค์ขึ้นและตรัสว่าพี่สาพี่แก้วไม่ต้องมีพิธีรีตองหรอกเราอยู่ด้วยกันพี่ๆน้องๆเท่านั้นทรงหันไปยังพระอนุชาบุญมาลุกขึ้นได้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจูงพระหัตถ์พระพี่นางทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินนำไปยังต่างไม้ที่ตั้งเป็นกลุ่มอยู่กลางห้องประทับบนต่างตัวหนึ่งและตรัสให้เชื้อพระวงศ์ทั้งสามเลือกต่างประทับเราดีใจที่พี่น้องมาเยี่ยมกันพร้อมหน้าพร้อมตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสขึ้นด้วยพระพักยิ้มแย้มแจ่มใสขอพระราชาอนุญาตกราบทูลตรงๆเลยว่าพวกเรามาที่นี่เพราะวิตกกังวลต่อเสียงนินทาที่กำลังกระจายไปทั่วว่าพระเจ้าอยู่หัวกับวังหน้าบาดหมางใจกันพระพี่นางสารับสั่งขึ้นพี่และแก้วจึงไปพบวังหน้าและนำตัวมาเพื่อปรับความเข้าใจระหว่างพี่กับน้องบุญมาบอกพี่ทั้งสองว่าเขาเสียใจอย่างมากถ้าได้ทำให้พระเจ้าอยู่หัวขุ่นข้องพระทัยจึงมาเฝ้าเพื่อขอให้ส่งพระราชทานงดโทษให้เขาด้วยกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถลุกขึ้นจากตังและลงหมอบกราบที่พระบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรพระอนุชาด้วยสายพระเนตรที่เมตตาส่งเอื้อมพระหัตถ์ไปสัมผัสเศียรของพระมหาอุปราชเบาๆพระมหาอุปราชเงยพระพักขึ้นมองพระบรมเชษฐาธิราชน้ำพระเนตรปริ่มๆจะไหลออกมาบุญมาน้องรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสช้าๆพี่ไม่เคยคิดจะโกรธเจ้าเลยแม้แต่น้อยเจ้าน่ะเป็นน้องชายคนเดียวของพี่ที่พี่รักสนิทสนมไว้วางใจมาโดยตลอดเราไปศึกสงครามแรมปีลำบากลำบนมาด้วยกันรบเคียงคู่กันพี่ไม่เคยลืมเลยว่าเจ้าได้เหนื่อยยากช่วยปราบยุคเข็นฟื้นฟูราชอาณาจักรและเกื้อหนุนให้พี่ได้เป็นกษัตริย์
พี่จึงได้สถาปนาเจ้าให้เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระอนุชาธิราชที่อุปราชเป็นที่สองรองจากพี่ทูลกระหม่อมของน้องโปรดพระราชทานอภัยให้หม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าข้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถกราบบังคมทูลด้วยพระสุรเสียงสั่นเครือสำนึกผิดหม่อมฉันติดจะเลือดร้อนและวู่วามสมควรที่จะทรงตำหนิและลงโทษพระเจ้าข้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดึงพระอนุชาให้ขยับพระองค์ขึ้นจากการหมอบกราบและตรัสกับพระพี่นางและพระอนุชาว่าพวกเราก็แก่เท่าลงแล้วกันทุกคนและไม่รู้วันว่าจะตายวันตายพรุ่งได้บุญมาเป็นน้องคนสุดท้องก็อายุเข้าไปถึง54แล้วพี่สาพี่แก้วและเราเองก็พากันขึ้น60กว่ากันทั้ง3คนเราเป็นผู้ใหญ่เป็นต้นราชวงศ์ก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานเมื่อพวกเขาโตขึ้นจะได้รักกันดูแลกันและรักษายศรักษาศักดิ์ของวงตระกูลกันเหมือนกับพวกเรารุ่นนี้ราชวงศ์ของเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองและคงอยู่ต่อไปอีกนานเท่านานสมเด็จพระพี่นางทั้งสองพระองค์และพระมหาอุปราชได้เข้าเฝ้าสนทนากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันฉันพี่น้องอย่างสนิทสนมต่ออีกครึ่งชั่วโมงจึงทูลลากลับออกมาและต่างรู้สึกโล่งพระทัยที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้กลับมาดีเหมือนเดิมนับว่าโชคดีที่พี่สาวทั้งสองคนทำให้ทองด้วงและบุญมาเข้าใจกันได้และรักกันเหมือนเดิมมิวตันกล่าวกับพระภิกษุพระภิกษุพยักหน้าเห็นด้วยถ้าไม่มีพระพี่นางสองพระองค์นั้นความขัดแย้งระหว่างท่านทองด้วงกับท่านบุญมาก็อาจจะบานปลายยิ่งต่างมีพลไพร่ที่ขึงเครียดเกลียดชังกันอยู่ก็อาจจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองบดบังความร้าวรานอนาคตของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ได้หลังจากวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นในรัชสมัยพระรามาธิบดีอีกหรือเปล่ามีสงครามกับพม่าอีกหรือไม่ครับช่วง5ปีต่อมานั้นเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรรัตนโกสินทร์มีแต่ความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองปราศจากปัญหาภายในและการรุกรานจากภายนอกกรุงรัตนโกสินทร์ได้ดึงดูดพ่อค้านักเดินเรือจากทั่วทุกทิศจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการเมืองของภูมิภาคนี้อาณาจักรใกล้เคียงต่างๆยกเว้นพม่าก็ล้วนตกเป็นประเทศสหราชหรืออ่อนน้อมยอมอยู่ใต้อิทธิพลของรัตนโกสินทร์ทั้งสิ้นพระภิกษุกระแอมและเล่าต่อแต่แล้วในพุทธศักราช2345ก็ได้เกิดสงครามครั้งใหม่กับพม่าขึ้นอีกพระเจ้าประดุงยังไม่หายเครียดแค้นที่ได้ทำสงครามแพ้กองทัพกรุงรัตนโกสินทร์มาแล้วหลายครั้งจึงส่งกองทัพใหญ่มาโจมตีเชียงใหม่อีกครั้งหลังจากที่ได้ใช้เวลา5ปีเตรียมกองทัพให้พร้อมขอพระคุณเจ้ากรุณาเล่าให้ผมฟังด้วยได้สิเย็นวันหนึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีมีพระราชดำรัสให้สมเด็จพระอนุชาธิราชพระมหาอุปราชเข้าเฝ้าเป็นการด่วนณพระที่นั่งไพศาลทักษิณเพื่อทรงหารือเกี่ยวกับการป้องกันเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรพระอนุชาและตรัสด้วยพระสุรเสียงนุ่มนวลบุญมาปีหน้าเจ้าก็มีอายุครบ60แล้วและพี่ได้ข่าวว่าเจ้าไม่ค่อยสบายด้วยก็เป็นห่วงเจ้ามากแต่พม่ายกทัพมาตีเชียงใหม่ครั้งนี้เราก็จำเป็นจะต้องเกณฑ์ทัพขึ้นไปช่วยพระยากาวิละเพราะสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรของเราพี่ก็รู้ว่าเจ้าคงไม่ยอมให้พี่มอบให้ผู้อื่นเป็นแม่ทัพใหญ่ยกไปนอกจากเจ้าเท่านั้นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถแย้มพระโอษฐ์อย่างมั่นพระทัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณทรงห่วงใยสุขภาพของหม่อมฉันทูลกระหม่อมคงจำได้ว่าเราทั้งสองคนเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นก็เคยพ่ายแพ้ต่ออาแซวุ่นกี้แม่ทัพวัย72หม่อมฉันเพิ่งจะ59และร่างกายยังพอแข็งแรงอยู่มากนอกจากนั้นหม่อมฉันก็คุ้นเคยกับเส้นทางเดินทัพไปเชียงใหม่เป็นอย่างดีและเคยไปรบที่นั่นมาแล้วหลายครั้งส่งพระสวนเบาๆออกมาและกราบบังคมทูลต่อว่าหม่อมฉันสัญญาว่าครั้งนี้จะถนอมเรี่ยวแรงไม่วิ่งนำทหารขึ้นปีนค่ายข้าศึกด้วยตนเองเหมือนแต่ก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระสวนและตรัสตอบเพราะเจ้าเป็นน้องจึงอดเป็นห่วงไม่ได้
พี่ดีใจที่เห็นเจ้ายังมีจิตใจห้าวหาญและร่างกายแข็งแรงแต่ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันแต่เมื่อได้ถวายบังคมลากลับออกมาจากพระบรมมหาราชวังแล้วพระมหาอุปราชก็ทรงมีพระพักเคร่งขรึมและรอบถอนพระทัยยาวพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเรื่องอาการไม่สบายของพระองค์นั้นถูกต้องแล้วเพราะในช่วง6เดือนที่ผ่านมาพระองค์ทรงรู้สึกเจ็บปวดพระอุทรเป็นครั้งคราวและถี่ขึ้นเรื่อยๆหมอประจำพระองค์วินิจฉัยว่าประชวนด้วยโรคนิ่วทำให้เสวยพระกระยาหารได้น้อยลงและอ่อนเพลียมากขึ้นพระองค์ได้เสวยสมุนไพรหลายชนิดตามที่หมอได้ถวายและทำให้พระอาการเจ็บปวดลดลงเป็นครั้งคราวกองทัพของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถใช้เวลา10วันเดินทัพโดยทางเรือไปตามลำน้ำเจ้าพระยาถึงนครสวรรค์และขึ้นเหนือไปตามลำน้ำปิงจนถึงเมืองเถินซึ่งอยู่ครึ่งทางระหว่างตากกับลำปางเราจะพักที่นี่ 2-3 วันพระมหาอุปราชรับสั่งกับเหล่าแม่ทัพของพระองค์หน้าพระพลาที่ประทับที่เพิ่งสร้างเสร็จบนฝั่งแม่น้ำปิงขณะนั้นพระองค์ทรงพระประชวรพระนาภีเจ็บปวดอย่างมากเหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่กรุงรัตนโกสินทร์แต่ครั้งนี้ความเจ็บปวดรุนแรงขึ้นและลึกนานขึ้นจนทำให้พระพักเต็มไปด้วยพระเสโทพระองค์ทรงขบพระทนต่อสู้กับความเจ็บปวดอันแสนทรมานพระหัตถ์ทั้งสองกุมพระอุทรส่วนพระวรกายก็ก้มงอลงและค่อยๆก้มลงบนพื้นทรายริมตลิ่งทูลกระหม่อมพ่อพระองค์เจ้าชายลำดวนซึ่งประทับยืนอยู่ใกล้ที่สุดร้องเสียงดังและรีบกระโดดเข้ามาประคองพระบิดาไปตามหมอมาเร็วพระองค์เจ้าอินทปัตทรงสั่งนายทหารซึ่งวิ่งออกไปทันทีและส่งตรงเข้าช่วยกับพระเชษฐาประคองพระบิดาเข้าในพระพลาที่ประทับและวางพระองค์ลงบนพระแท่นที่ประทับโรคนิ่วกำเริบอีกพระเจ้าข้าหมอประจำพระองค์กราบบังคมทูลหลังจากที่ได้ตรวจอย่างละเอียดแต่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมมีพิษไข้ร้อนจัดเจ้าฟ้ากรมหลวงสุนทรภูเบศรหรือจีนเรืองพระสหายรักจากชลบุรีซึ่งบัดนี้ได้รับสถาปนาแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าหันไปรับสั่งกับพระโอรสทั้งสองพระองค์ของพระมหาอุปราชควรรีบส่งข่าวไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบโดยเร็วเพราะเกี่ยวกับราชสงครามด้วยพระองค์เจ้าชายลำดวนทรงพยักพระพักเห็นด้วยต้องขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยของพระเจ้าอยู่หัวด้วยเรื่องกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงเรียกหาพระสหายเมื่อความเจ็บปวดเริ่มทุเลาลงเมื่อเจ้าฟ้ากรมหลวงสุนทรภูเบศรเสด็จเข้าไปยังพระแท่นที่ประทับก็รับสั่งว่าข้ารู้ตัวดีว่าข้าเดินทัพต่อไปไม่ไหวขอให้เจ้าเป็นแม่ทัพขึ้นไปเชียงใหม่แทนข้าเพื่อสมทบกับกองทัพจากเวียงจันทน์และลำปางข้าจะพักรออยู่ที่นี่อีก2วันต่อมาเจ้าฟ้ากรมหลวงสุนทรภูเบศรและพระองค์เจ้าชายลำดวนก็ยกทัพขึ้นไปเชียงใหม่พระยากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็รักษาเมืองอยู่เป็นสามารถส่วนพระมหาอุปราชประทับอยู่ที่เมืองเถินพร้อมด้วยพระองค์เจ้าชายอินทปัตและทหารอีก500คนฝ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบข่าวการประชวรของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถก็มีพระราชดำรัสสั่งให้วางหลังคือเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศเสด็จยกกองทัพตามขึ้นไปเฝ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทันทีพระพักของกรมพระราชวังหลังสลดลงเมื่อทอดพระเนตรพระอาการประชวรของพระมาตุลาพระเนตรของพระมหาอุปราชดูแห้งแล้งและเหลืองส่วนพระศรนั้นดำคล้ำน่าสงสารเวทนานักกรมพระราชวังหลังนั้นคือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระนามเดิมว่าทองอินซึ่งได้เคยออกศึกสงครามมากับสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถตั้งแต่ครั้งอยู่กรุงธนบุรีเมื่อได้เห็นสภาพป่วยไข้สู้ผอมจนผิดรูปของพระมาตุลาก็ส่งพระกันแสงส่งคุกเข่าลงข้างพระแท่นเอื้อมพระหัตถ์ไปแตะเบาๆที่พระพาหาของพระมหาอุปราชและรับสั่งด้วยพระสุรเสียงสั่นเครืออย่างเศร้าพระทัยหม่อมชั้นทองอินมาถึงแล้วพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบข่าวประชวรจึงทรงมีพระราชกระแสให้หม่อมชั้นรีบมาทันทีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงฝืนยิ้มให้กับวังหลัง
น้าดีใจที่เจ้ามาถึงแล้วน้าคงจะขึ้นไปช่วยเมืองเชียงใหม่เห็นจะไม่ได้แล้วอยากให้เจ้าเป็นแม่ทัพใหญ่แทนน้ากรมหลวงสุนทรภูเบศรและลำดวนได้เคลื่อนทัพล่วงหน้าไปเชียงใหม่แล้วขอให้เจ้ารีบขึ้นไปวังหลังทรงพยายามสะกดกลั้นมิให้น้ำพระเนตรไหลนองหน้าและกราบทูลว่าขอทูลกระหม่อมน้าอย่าทรงเป็นห่วงเรื่องการศึกหม่อมฉันจะนำชัยชนะมาให้ขอเพียงให้ทรงรักษาพระองค์ให้มีพระอาการดีขึ้นระหว่างที่รอหม่อมฉันอยู่ที่นี่วังหน้าทรงเอื้อมพระหัตถ์หยิบพระแสงดาบพระราชทานให้วังหลังหนึ่งองค์แตะพระอังสาของวังหลังและตรัสว่าขอให้ชนะข้าศึกและไม่ต้องร้องไห้น้ายังไม่ตายและจะรอฟังข่าวชัยชนะอยู่ที่นี่ตรัสแล้วก็ส่งให้มหาดเล็กร่างตราแจ้งขึ้นไปว่าได้ให้พระราชวังหลังเสด็จเป็นแม่ทัพแทนพระองค์เมื่อเสด็จขึ้นไปถึงแล้วให้ทัพหน้าเร่งจู่โจมเอาชนะข้าศึกให้จงได้กองทัพกรุงรัตนโกสินทร์สามารถป้องกันเชียงใหม่ไว้ได้และโจมตีข้าศึกจนแตกพ่ายต้องถอยทัพกลับไปเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศเสด็จกลับมาที่เมืองเถินเพื่อรับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถซึ่งมีพระอาการดีขึ้นเล็กน้อยเสด็จพระราชดำเนินกลับไปกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมกัน1วันหลังจากที่พระมหาอุปราชเสด็จกลับมาอย่างพระนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่พระราชวังหน้าเพื่อส่งเยี่ยมสมเด็จพระอนุชาบุญมาเจ้าผอมลงไปมากทีเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสอย่างกังวลพระทัยเมื่อทอดพระเนตรพระอนุชาบรรทมอยู่บนพระแท่นที่ประทับพี่ดีใจและโล่งอกที่เห็นเจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยและกองทัพของเรามีชัยชนะต่อข้าศึกอีกครั้งหนึ่งทรงแตะเบาๆที่พระอังสาของพระอนุชาและตรัสถามเจ้ารู้สึกเป็นยังไงบ้างบุญมาสบายขึ้นหรือยังเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายพระเจ้าข้าวังหน้ากราบบังคมทูลด้วยพระสุรเสียงแหบแห้งและฝืนแย้มพระโอษฐ์ให้พระเชษฐาโรคนิ่วมันทรมานหม่อมฉันมานานแล้วหมอบอกว่าก้อนนิ่วอุดท่อเป็นครั้งคราวและทุกครั้งก็จะปวดมากพระเจ้าข้าก้อนนิ่วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทานเจ้าเป็นนิ่วได้อย่างไรเล่าหมอบอกว่าอาจเกิดจากการกินหมากปูนมากเกินไปและดื่มน้ำไม่สะอาดมีหินปูนตกตะกอนมากทูลกระหม่อมพี่ต้องระวังพระองค์ด้วยพระเจ้าข้าเคี้ยวหมากและใบพลูที่ป้ายปูนทำให้เป็นนิ่วได้ทั้งหมอจีนและหมออังกฤษต่างบอกตรงกันแล้วเขาจะรักษาอย่างไรเล่าหมอจีนได้ให้หม่อมฉันกินสมุนไพรเพื่อละลายก้อนนิ่วซึ่งต้องใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะได้ผลเจ้าต้องพักผ่อนให้มากอย่าออกแรงมากนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสและประทับเยี่ยมไข้พระอนุชาอยู่พักหนึ่งจึงเสด็จกลับไปวังหลวงในเดือนกรกฎาคมกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงรู้สึกว่าพระอาการดีขึ้นและความเจ็บปวดทุเลาลงบ้างแล้วจึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จไปนมัสการพระประธานที่วัดพระศรีสรรเพชรหรือวัดสลักที่พระองค์ได้ถวายคำปฏิญาณต่อพระประธานในพระอุโบสถเมื่อครั้งที่เสด็จหนีพม่าออกมาจากกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงรู้สึกผูกพันกับวัดนี้มากและเมื่อทรงรับราชการเป็นเจ้าพระยาสุรศรีในรัชกาลของพระเจ้าตากก็ได้ทรงสร้างบ้านอยู่ใกล้กับวัดสลักและได้เป็นองค์อุปถากทำนุบำรุงวัดนี้มาตลอดในวันนั้นจึงสั่งให้เตรียมพระแคร่หามและเมื่อเสด็จมาถึงหน้าพระอุโบสถของวัดพระศรีสรรเพชรเสด็จลงมาจากพระแคร่และเสด็จพระราชดำเนินอย่างช้าๆขนาบข้างด้วยพระองค์เจ้าชายลำดวนและพระองค์เจ้าชายอินทปัตเข้าไปในพระอุโบสถโดยมีเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่คอยรับเสด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงคุกพระชานุลงบนพื้นพระอุโบสถและกราบนมัสการพระประธานทรงรำลึกถึงพระบารมีที่ได้หลบหนีพม่าเข้ามากราบพระประธานองค์นี้เป็นครั้งแรกเมื่อ36ปีที่แล้วเมื่อทรงกราบแล้วก็ทรงประทับพับเพียบพนมพระหัตถ์สวดนมัสการพระรัตนตรัยและทรงอธิษฐานอยู่ต่อหน้าพระประธานอยู่นานพอสมควรไปเอาดาบของข้ามาพระมหาอุปราชทรงลืมพระเนตรขึ้นแล้วหันมาตรัสกับนายทหารราชวัลลบ
ดาบคู่บุญบารมีมาช้านานที่ข้าได้ปกป้องแผ่นดินนี้จากอริราชศัตรูต่อแต่นี้ไปข้าจะไม่มีวาสนาจะได้ใช้มันอีกแล้วข้าจะขอถวายดาบเล่มนี้เป็นพุทธบูชาให้ประดิษฐานเป็นราวเทียนหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าเคารพนับถือองค์นี้นายทหารราชวัลลบคลานเข้ามาในพระอุโบสถอัญเชิญดาบซึ่งปลายด้ามมีรูปหัวสิงห์ทำด้วยทองอยู่ในฝักไม้คร่ำทองมาถวายต่อพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงรับพระแสงดาบมาถือไว้ตามยาวในพระหัตถ์ทั้งสองข้างแล้วกระโยงพระองค์ลงบนพระชานุและประทับลงบนส้นพระบาทยกพระหัตถ์พร้อมพระแสงดาบชูขึ้นจรดพระอุระและตรัสต่อหน้าพระประธานด้วยพระสุรเสียงอันดังและหนักแน่นข้าพระพุทธเจ้าบุญมากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระมหาอุปราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขอถวายดาบคู่ใจองค์นี้เป็นพุทธบูชารับใช้ปรนิบัติองค์พระประธานและพระพุทธศาสนาแทนกายข้าสืบไปโดยให้ตั้งไว้เป็นราวเทียนหน้าองค์พระประธานนี้ทรงเว้นระยะและตรัสต่อบาปกรรมใดๆที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ก่อขึ้นแล้วด้วยการฆ่าฟันอริราชศัตรูผู้เป็นเสี้ยนน้ำต่อแผ่นดินนี้ขอโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าขอให้ชำระล้างหมดสิ้นไปด้วยน้ำตาเทียนทุกหยดที่ปักบูชาพระประธานและไหลลงบนดาบที่ผ้าถวายเป็นราวเทียนองค์นี้เมื่อถึงคราวที่ข้าพระพุทธเจ้าจะต้องละสังขารจากโลกนี้ไปขอให้จากไปอย่างสงบขอให้พบพระนิพพานในการข้างหน้าเทอญกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงจับพระแสงดาบคู่ชีพไว้แน่นทรงรู้สึกน้อยพระทัยที่ได้ทรงลำบากยากเข็นเอาเลือดและเนื้อพลีเพื่อพิทักษ์แผ่นดินหมายใจว่าในยามที่ทรงพระชราจะได้เสวยสุขสำราญและเป็นที่พึ่งแก่พระราชวงศ์และพระบวรวงศ์น้อยใหญ่ได้ทันใดนั้นพระอาการนิ่วและพิษไข้ก็กำเริบรุนแรงหนักจนต้องทรงใช้ปลายฝักยันกับพื้นพระอุโบสถเพื่อพยุงพระองค์ไว้มิให้ทรงล้มคว่ำพระพักลงทรงขบพระทนแน่นเพื่อสู้กับความเจ็บปวดพระเสโทไหลท่วมพระองค์และพระพักอันซีดเซียวข้าทนทรมานต่อไปไม่ไหวแล้วกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถส่งร้องลั่นออกมาข้าขอถวายชีวิตต่อหน้าองค์พระประธานเดี๋ยวนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถส่งกระชากพระแสงดาบออกจากฝักอย่างรวดเร็วแล้วส่งเงื้อขึ้นหมายจะเชือดพระศอของพระองค์เองให้ตักใสพระองค์เจ้าชายลำดวนซึ่งประทับอยู่เบื้องพระปฤษดางพระบิดาและเฝ้าสังเกตพระอากัปกิริยาอยู่อย่างห่วงใยเห็นท่ามิดีจึงเข้ายึดพระหัตถ์ที่ถือพระแสงดาบไว้ได้อย่างฉับพลันพระองค์เจ้าชายอินทปัตและนายทหารราชวัลลบก็เข้ามาช่วยรุมล้อมพระองค์กันเอาพระแสงดาบออกไปได้สำเร็จสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถส่งพระกันแสงและกลดาพระโอรสและองครักษ์ที่ขัดขวางและทรงรำพันถึงความเจ็บปวดทรมานพระวรกายไม่สิ้นสุดพระโอรสทั้งสองทรงกอดพระราชบิดาแน่นพร้อมกับทรงพระกันแสงร่ำให้ด้วยความสงสารและเศร้าพระทัยในพระราชบิดาเจ้าอาวาสวัดศรีสันเพชรเห็นดังนั้นจึงเข้ามานั่งเบื้องพระพักพระมหาอุปราชและเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับเทศถวายเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเฉพาะการกระทำอัตตวินิบากกรรมอันถือว่าเป็นบาปอันมหันต์เป็นการอกตัญญูต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์ที่ได้ให้กำเนิดเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนมาจนเติบโตและได้พบพระพุทธศาสนาสมควรจะปฏิบัติธรรมในบั้นปลายชีวิตถวายรับใช้พระคุณท่านและเป็นบุญกุศลแก่ตนเองสืบไปในภายหน้าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถประทับฟังด้วยพระอารมณ์สงบนิ่งเฉยภายในพระนาภีของพระองค์ยังเจ็บปวดอย่างรุนแรงทรงข่มพระทัยให้ชุ่มชื่นในรสพระธรรมจนลืมความเจ็บปวดไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อเจ้าอาวาสเทศจบลงจึงทรงถวายนมัสการกราบลงแล้วทรงหยิบพระแสงดาบขึ้นมาด้วยพระหัตถ์ทั้งสองยื่นถวายต่อพระคุณเจ้าในเดือนตุลาคมปีนั้นเองพระอาการของสมเด็จพระราชอนุชาธิราช
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถก็สุดหนักลงอีกความเจ็บปวดรวดร้าวและพิษไข้ได้กลับมาทรมานพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระชวีสีน้ำตาลคล้ำแดดของพระองค์ได้กลายเป็นสีเหลืองซีดและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำในที่สุดไม่ทรงอยากเสวยพระกระยาหารเลยทำให้พระกำลังวังชาที่จะต่อสู้กับความเจ็บปวดก็ยิ่งลดน้อยถอยลงไปทรงอาเจียนออกเกือบทุกครั้งที่เสวยจนในที่สุดก็ทรงแน่พระทัยว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนในไม่ช้านี้จึงส่งพระราชสารไปถวายพระเจ้าอยู่หัวกราบถวายบังคมลาตายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตกพระทัยและมีพระราชดำรัสสั่งให้เตรียมการเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระราชวังหลวงมาประทับเฝ้าไข้พระราชอนุชาเป็นเวลา7วันแต่การเตรียมเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประทับค้างคืนอยู่ในพระราชวังหน้ามีกำหนดยาวนานเช่นนั้นก็กลับเป็นเหตุให้เกิดความเคร่งเครียดขึ้นในหมู่ข้าราชบริพารและพระราชวงศ์ทั้งฝ่ายวังหลวงและวังหน้าความบาดหมางระแวงซึ่งกันและกันซึ่งได้ยุติไปแล้วกลับก่อตัวขึ้นมาอีกเนื่องจากเป็นประเพณีที่สำนักบรมราชวังจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาเตรียมที่ประทับสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนส่งราชองครักษ์และตำรวจพระราชวังมาถวายความปลอดภัยจึงทำให้ทหารฝ่ายวังหน้าไม่พอใจรู้สึกว่าเป็นการเหยียดหยามเกียรติยศศักดิ์ศรีของทหารวังหน้าพระองค์เจ้าชายลำดวนพระองค์เจ้าอินทปัตและแม่ทัพรุ่นใหม่ของวังหน้าซึ่งตามเสด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถกระทำศึกสงครามมาแล้วหลายครั้งและได้รับชัยชนะทุกครั้งมีความดูหมิ่นดูแคลนทหารวังหลวงซึ่งส่วนใหญ่ได้แต่รักษาพระบรมราชวังอยู่ในกรุงโดยไม่ได้ออกรบในสงครามมากนักถึงแม้ทหารทั้งสองพระราชวังจะมีความรู้สึกครึ่งเครียดต่อกันก็ตามแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงพระกรุณาเสด็จมาประทับเฝ้าไข้พระอนุชาธิราชในวาระสุดท้ายที่พระราชวังหน้าถึง6ราตรีโดยไม่มีเหตุผิดปกติอันใดพระองค์ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับใกล้พระแท่นที่พระมหาอุปราชประชวรอยู่พูดคุยกันฉันพี่น้องถึงเรื่องเก่าๆที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันและถึงศึกสงครามที่ได้ฝ่าฟันดั้นด้นไปรบมาด้วยกันถึงแดนไกลทรงอ่านพระราชนิพนธ์ของพระองค์เองบ้างของพระราชอนุชาบ้างพระราชทานให้ฟังทรงอ่านบทสวดมนต์และบทพระอภิธรรมพระราชทานรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดให้นิมนต์พระสงฆ์มารับสังฆทานและเทศถวายบ่ายวันหนึ่งสมเด็จพระอนุชากราบทูลวิงวอนว่าหม่อมฉันมีเรื่องหนึ่งที่จะขอพระราชทานเป็นครั้งสุดท้ายกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถกราบบังคมทูลพระบรมเชษฐาธิราชถ้าอยู่ในอำนาจของพี่ที่จะให้ได้พี่จะให้โดยไม่ขัดข้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสตอบด้วยความปราณีหม่อมฉันมีชายาอยู่หลายคนและลูกก็หลายคนด้วยสงสารว่าเมื่อสิ้นบุญหม่อมฉันไปแล้วลูกหลานจะลำบากเพราะธรรมเนียมมีมาแต่กรุงเก่าว่าพระราชวังหน้าจะต้องถวายคืนเป็นพระราชสมบัติของหลวงและเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังหน้าองค์ต่อไปแต่วังนี้หม่อมฉันสร้างมาด้วยความรักแม้ตัวเองจะไม่ค่อยได้อยู่เนื่องจากต้องไปรับราชการศึกเป็นเวลานานปีแต่พวกฝ่ายในและลูกๆก็อยู่มานานและเกิดในวังนี้ทั้งหมดเอาเถิดบุญมาอย่าห่วงเลยพี่รับปากว่าจะดูแลลูกๆของเจ้าให้ดีที่สุดหลังจากประทับอยู่ที่วังหน้าเป็นเวลา6คืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปวังหลวงเพื่อให้สมเด็จพระราชอนุชาทรงพักผ่อนตามพระราชอัธยาศัยกับพระอัครชายาและชายาทั้งหลายรวมทั้งพระโอรสพระธิดาของพระองค์ในวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2346กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรับสั่งให้องครักษ์หามพระองค์ออกมากราบถวายเครื่องสักการะนมัสการพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปคู่พระบวรราชวังและพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ภายในพระราชวังบวรสถานมงคลหลังจากนั้นโปรดให้สหายคู่พระทัย3คนเฝ้าเป็นส่วนพระองค์และขณะประทับนั่งเอนอยู่ในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์แห่งนั้นข้าจะสิ้นบุญไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แล้ว
สมเด็จพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงพยายามรวบรวมกำลังวังชาที่เหลืออยู่รับสั่งกับเฉินเหลียนพรานและสก็อตมิลจึงอยากจะขอบใจพวกเจ้าที่รับใช้สนับสนุนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับข้ามานานกว่า35ปีข้าเทิดทูนความเป็นเพื่อนที่เรามีต่อกันเหนือสิ่งใดเจ้าทั้ง3คนเป็นมิตรที่ประเสริฐสุดถ้าชาติหน้ามีจริงข้าอธิษฐานต่อองค์พระพุทธสีหิงให้เราทั้ง4คนได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันอีกแต่ชาตินี้ข้าต้องขออโหสิกรรมและขอลาพวกเจ้าเสียเลยชีวิตเรานั้นสั้นนักพระเจ้าข้าแต่คงอีกไม่นานนักที่เราจะได้ทำงานร่วมกันอีกเฉินเหลียนกราบทูลพยายามข่มใจไม่ให้เศร้าโศกนานเท่าไรที่จะเรียกว่าไม่นานนักหือเฉินเหลียนบุญมาถามพร้อมกับฝืนยิ้มพรานเต็มไปด้วยตื้นตันและเศร้าใจจนพูดอะไรไม่ออกเขาหมอบตัวลงเอื้อมมือบีบเท้าทั้งสองข้างของบุญมาด้วยน้ำตาคลอเบ้าข้าก็หวังจะได้ร่วมทำงานกับเจ้าอีกมิวกล่าวด้วยใบหน้าเศร้าสลดพร้อมกับยื่นมือขวามาให้บุญมาจับบุญมาสัมผัสมือมิวเขย่าน้อยๆแบบฝรั่งและพูดเหมือนกับยั่วเย้ามิวว่าชาติหน้าเจ้าก็คงจะกลับไปเกิดที่อังกฤษหรือที่ใดที่ไกลเหลือเกินคงอีกหลายชาติกว่าเจ้ากับข้าจะได้เกิดมาด้วยกันทรงหลับพระเนตรลงอย่างเหนื่อยอ่อนและพึมพำว่าเห็นจะอีก200ปีตรัสแล้วสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถหรือบุญมาก็ปล่อยมือจากมิวลมหายใจค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงลมหนาวโชยมาเบาๆทางช่องพระบัญชรของพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทำให้เทียนเล่มใหญ่ที่สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าได้ทรงจุดบูชาไว้เบื้องหน้าพระพุทธสิหิงรีวูบลงและดับไปพระภิกษุผู้ลึกลับดูเหมือนจะตกอยู่ในภวังค์หลังจากที่เล่าจบและเหม่อมองออกไปที่สวนภายนอกใบหน้าดูซีดเซียวเหน็ดเหนื่อยและเศร้านิ่งเงียบไปครู่ใหญ่มิลตันมองพระภิกษุด้วยความรู้สึกแปลกๆทั้งสนใจและเข้าใจในท่าทีที่แสดงออกมาของพระภิกษุรูปนี้ท่านคงจะเหนื่อยมากหลังจากที่ได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเล่าประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียงถึง3คนในประวัติศาสตร์ไทยให้เราฟังมิลตันบอกกับตนเองและนั่งเฉยปล่อยให้พระภิกษุได้หยุดพักแล้วพระภิกษุก็หันมาบอกมิลตันด้วยเสียงกระซิบเหมือนกับนึกอะไรขึ้นมาได้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงประทับนอนป่วยเป็นเวลาหลายเดือนในห้องนี้เพราะไม่มีกำลังที่จะเสด็จไปประทับบนพระที่นั่ง3ฤดูทั้ง3องค์พระองค์ได้ทรงให้ต่อพระแท่นให้สูงขึ้นเพื่อที่จะสามารถทอดพระเนตรชมสวนนี้ได้จากพระแท่นบรรทมพระองค์คงจะทรงโปรดพระราชวังแห่งนี้และสวนนี้มากใช่แล้ว1เดือนก่อนเสด็จสวรรคตพระองค์ได้ประทับบนแคร่หามเสด็จพระราชดำเนินไปรอบๆพระราชวังเพื่อทอดพระเนตรพระราชมณเทียนและพระที่นั่งต่างๆทรงเสียดายว่าจะต้องตกเป็นของผู้อื่นและลูกหลานของพระองค์จะกระจัดกระจายไร้ที่อยู่จึงได้ทรงสาปแช่งไว้ว่าใครที่ไม่ใช่เชื้อสายโดยตรงของพระองค์ขอให้มีอันเป็นไปถ้ามาอยู่ในพระราชวังแห่งนี้เกิดอะไรขึ้นกับบรรดาลูกๆของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าฟ้าหญิงพิกุลทองพระองค์เจ้าชายลำดวนและพระองค์เจ้าชายอินทปัตพวกเขาได้อยู่ในวังนี้ต่อไปหรือไม่พระภิกษุนิ่งเงียบไปทันทีเม้มปากแน่นแต่ก็มองเห็นว่ามีอารมณ์ในที่สุดก็พูดออกมาอย่างช้าๆทั้งลำดวนและอินทปัตถูกประหารชีวิตในข้อหากบฏเพียง2เดือนหลังจากกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้สิ้นพระชนม์ไปมิลตันทำหน้าฉงนและค่อนข้างตกใจเป็นไปได้ยังไงทั้งคู่เป็นลูกของพระมหาอุปราชและเป็นหลานของพระเจ้าแผ่นดินมันเป็นโศกนาฏกรรมเป็นกรรมลิขิตอาตมาได้เล่าให้ฟังแล้วว่าก่อนที่กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจะสิ้นพระชนม์ได้กราบบังคมทูลวิงวอนพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระโอรสพระธิดาของพระองค์อาศัยอยู่ในวังหน้าต่อไปและพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงประทานพระราชานุญาตแต่ต่อมาภายหลังลำดวนและอินทปัตก็ได้ยินข่าวลือจากฝ่ายวังหลวงว่าพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระราชทานพระราชวังบวรสถานมงคลนี้ให้เป็นพระราชวังประจำพระอิสริยยศของผู้ที่ได้รับสถาปนาเป็นมหาอุปราช
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สืบต่อไปตามธรรมเนียมโบราณพระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัตยังหนุ่มและห้าวหาญนักประกอบกับมีสมัครพรรคพวกมากทั้งยังยึดติดกับคำสาปแช่งของพระราชบิดาในพระบรมโกศว่าไม่ยอมให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่เชื้อสายของพระองค์มาอยู่ในพระราชวังนี้พระภิกษุหยุดพักเพียงชั่วครู่สีหน้าแสดงออกถึงความเศร้าใจและปวดร้าวขณะที่เล่าต่อในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวว่าพระองค์เจ้าทั้งสองพร้อมด้วยพระยากลาโหมทองอินคิดการกำเริบจะประทุษร้ายแผ่นดินในวันถวายพระเพลิงพระราชบิดาแต่ความทราบไปถึงฝ่ายพระราชวังหลวงเสียก่อนจึงถูกจับกุมพร้อมกับนายทหารอีกหลายคนของวังหน้าในข้อหาเป็นกบฏและถูกชำระความให้รับสารภาพจึงถูกถอดออกจากพระเกียรติยศและถูกสำเร็จโทษประหารชีวิตหมดทุกคนเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆมิวตันบอกพระภิกษุน่าสงสารบุญมาที่ทั้งตายไปแล้วและลูกคนอื่นๆของบุญมาเล่าได้รับโทษด้วยหรือไม่พระภิกษุสั่นศีรษะช้าๆและตอบว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมทรงลงโทษเฉพาะลำดวนกับอินทปัตเท่านั้นลูกคนอื่นๆของบุญมาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกบฏไม่ได้ถูกลงโทษแล้วสีอโนชาและพิกุลทองล่ะเจ้านางสีอโนชากลับไปใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบๆกับญาติพี่น้องที่ลำปางจนสิ้นชีวิตส่วนเจ้าฟ้าหญิงพิกุลทองนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนศรีสุนทรและประทับอยู่ในพระตำหนักใหญ่อันเป็นพระราชมณฑลเดิมของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจนสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่2บทสุดท้ายมิวตันก้มลงดูนาฬิกาข้อมือและรีบหันมาบอกพระภิกษุว่าขอประทานโทษครับพระคุณเจ้าพิพิธภัณฑ์จะปิดในครึ่งชั่วโมงนี้แล้วผมเห็นจะต้องลาท่านไปก่อนเขาเหลียวมองไปรอบๆห้องโถงรู้สึกเย็นเยือกและเศร้าใจขึ้นมาทันทีทันใดอย่างบอกไม่ถูกเขาหันกลับไปถามพระภิกษุว่าพระคุณเจ้าชื่ออะไรและอยู่วัดไหนครับผมอยากพบพระคุณเจ้าอีกเพราะมีคำถามที่จะถามอีกมากอาตมามาที่นี่บ่อยๆมาพบอาตมาได้ที่นี่พระภิกษุตอบโดยไม่บอกชื่อของตนเองและชื่อวัดแล้วผมจะติดต่อพระคุณเจ้าได้อย่างไรครับพระภิกษุหัวเราะเบาๆถ้าอยากจะพบอาตมาก็ส่งกระแสจิตถึงแล้วจะได้พบกันที่นี่มิวตันลุกขึ้นยืนและกล่าวว่าพระคุณเจ้าได้กรุณาเล่าเรื่องให้ผมรู้จักบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยถึง3พระองค์ท่านเล่ามีชีวิตชีวาผมขอบพระคุณมากเขาพนมมือไหว้พระภิกษุอย่างนอบน้อมเขาอำลาและเดินไปที่ประตูทางเข้าออกหยุดคิดสักครู่แล้วหันมามองพระภิกษุเป็นครั้งสุดท้ายเขาสังเกตเห็นแววแห่งความเศร้าฉายอยู่ในดวงตาของพระภิกษุรูปนั้นมิวตันก้มศีรษะให้และหันกลับเดินออกจากห้องไปพันธารักหญิงคนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เดินสวนเข้ามาและบอกเขาเป็นภาษาอังกฤษว่าพิพิธภัณฑ์กำลังจะปิดแล้วคุณควรกลับไปก่อนวันหลังค่อยมาใหม่มิวตันเพียงแต่พยักหน้ารับทราบและมุ่งหน้าไปที่ทางออกด้านหน้าก่อนที่มิวตันจะก้าวเข้าไปในห้องโถงด้านหน้าซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงเขาก็นึกโมโหตัวเองที่ไม่ได้ให้นามบัตรของเขาแก่พระภิกษุเขาน่าจะฉุกคิดได้ก่อนที่จะเดินจากพระภิกษุมาว่ากระแสจิตของเขาคงไม่มีพลังพอที่จะติดต่อไปถึงพระภิกษุได้ถ้าหากอยากจะพบท่านมิวตันอดหัวเราะกับตัวเองไม่ได้ที่ยึดถือคำพูดของพระภิกษุจริงจังไปสักหน่อยว่าคนเราสามารถส่งกระแสจิตถึงกันได้เขาหมุนตัวกลับและเดินเข้าไปในห้องโถงที่แสดงเครื่องดนตรีไทยมองไปยังเก้าอี้ที่เขาและพระภิกษุได้นั่งคุยกันยาวนานและเพิ่งลุกจากกันเมื่อ5นาทีที่แล้วมานี้เองแต่เก้าอี้ทั้ง2ตัวกลับว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของพระภิกษุรูปนั้นในห้องเขาเดินไปหาพันธารักษ์สตรีผู้ซึ่งเขาพบเมื่อสักครู่ซึ่งกำลังปิดหน้าต่างอยู่พระภิกษุที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นเมื่อสักครู่นี้ไปไหนแล้วล่ะครับมิวตันถามเป็นภาษาไทยเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมองไปรอบๆห้องอย่างประหลาดใจและตอบว่าดิฉันไม่เห็นใครเลยเห็นแต่คุณคนเดียวเท่านั้นตลอดบ่ายวันนี้ตอนผมเดินออกไปและคุณกำลังเดินเข้ามาในห้องนี้มีพระภิกษุนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้น
มิลตันยืนยันพร้อมกับชี้มือไปที่เก้าอี้ผมเชื่อว่าคุณต้องเห็นท่านแน่ๆเจ้าหน้าที่สั่นศีรษะและตอบอย่างรำคาญดิฉันไม่เห็นใครเลยจริงๆเสียใจค่ะหรือว่าท่านจะออกไปทางนั้นมิลตันไม่ยอมแพ้ถามอีกพร้อมกับชี้ไปทางประตูเปิดออกไปสู่สวนด้านนอกประตูนั้นปิดตายตลอดทั้งวันห้องโถงถัดไปก็ปิดซ่อมแซมไม่มีใครเข้าไปได้หรอกค่ะเธอหยุดชะงักและกล่าวต่อขอโทษนะคะคุณควรจะกลับไปได้แล้วดิฉันจะได้ปิดหน้าต่างห้องนี้มิลตันยืนนิ่งอย่างงุนงงยกมือขึ้นเกาศีรษะอย่างจนใจเขามองไปรอบๆห้องโถงนั้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับหวังที่จะได้เห็นพระภิกษุลึกลับรูปนั้นโผล่มาจากมุมใดมุมหนึ่งของห้องแต่เขาต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่านอกจากเขาและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์แล้วไม่มีผู้อื่นอยู่ในห้องจริงๆมิลตันกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วเดินกลับไปที่ห้องโถงด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงออกนอกอาคารมุ่งหน้าไปยังประตูใหญ่ติดถนนหน้าท้องสนามหลวงเขามองดูนาฬิกาอีกครั้งเป็นเวลา16:00 น.พอดีเขารีบสืบเท้าผ่านประตูออกไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่และผู้มาชมพิพิธภัณฑ์คนอื่นๆมิลตันหยุดยืนบนทางเดินเท้าและมองกลับเข้าไปในบริเวณพิพิธภัณฑ์แต่ก็ไม่เห็นพระภิกษุแม้แต่รูปเดียวเขาสายศีรษะอย่างผิดหวังและเดินต่อไปยังที่จอดรถแต่เมื่อมาถึงทางม้าลายที่จะข้ามไปยังที่จอดรถในท้องสนามหลวงสายตาของมิลตันก็พุ่งตรงไปยังอนุสาวรีย์ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถซึ่งเขาได้เข้าไปดูพิธีวางพวงมาลาเมื่อเช้านี้เขานิ่งอยู่สักครู่และตัดสินใจแวะเข้าไปที่อนุสาวรีย์นั้นก่อนกลับบ้านประตูหน้าอนุสาวรีย์ยังเปิดอยู่มิลตันเดินเข้าไปข้างในไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวในบริเวณนั้นเขามาหยุดตรงหน้าพระรูปหล่อของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถผู้ที่เขาได้เรียนรู้พระราชประวัติอย่างละเอียดในช่วงเวลา1 วันนี้เองมิลตันแงนมองพระพักพระบวรราชานุสาวรีและกล่าวช้าๆชัดถ้อยคำเป็นภาษาไทยว่าพระองค์เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากผมเสียดายที่ไม่ได้เกิดในสมัยของท่านและไม่ได้รับเกียรติอันสูงส่งที่จะได้รู้จักท่านเขายกมือพนมขึ้นเหนือหน้าผากถวายคารวะพระบวรราชานุสาวรีกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถด้วยความรู้สึกศรัทธาอย่างจริงใจเมื่อลดมือลงแล้วเขาก็ยังยืนพินิจพระพักต่อไปอีกและรู้สึกว่าเคยเห็นหน้านี้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งรูปร่างลักษณะของใบหน้าดูคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าจมูกหูปากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตาคู่นั้นมิลตันเกิดอาการขนลุกสู้ขึ้นมาทั่วทั้งตัวเมื่อเขานึกขึ้นได้ว่าใบหน้าของอนุสาวรีย์เบื้องหน้าเขานั้นเหมือนกับหน้าของพระภิกษุลึกลับที่เขาคุยด้วยตลอดทั้งวันที่พิพิธภัณฑ์นั่นเองบุญมามิลตันพึมพำขึ้นโดยไม่รู้ตัวประหลาดใจที่ตัวเองได้เอ่ยชื่อวีรบุรุษผู้นี้ราวกับเคยคุ้นเคยกันมานานทั้งที่เขาเพิ่งได้ยินชื่อกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเมื่อเช้านี้เองความตื้นตันใจทำให้น้ำตาคลอเบ้าโดยไม่รู้ตัวแสงแดดตอนเย็นสะท้อนมุมหลังคาวัดกระทบพระพักของพระบวรราชานุสาวรีทำให้ในตาที่มีน้ำตาซึมของเขาพร่าในช่วงวินาทีนั้นเองเขาเชื่อแน่ว่าเขาเห็นพระบวรราชานุสาวรีของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถยิ้มให้เขาอย่างคุ้นเคยและเป็นมิตรเขายืนนิ่งตัวชาอยู่ตรงนั้นจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดแต่ก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจากไปเลยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงหนึ่งถามขึ้นเป็นภาษาอังกฤษใกล้ๆตัวเขามิลตันมองไปทางขวาตามเสียงก็เห็นเนนอายุประมาณ15 ปีกำลังมองเขาด้วยความสนใจและห่วงใยมิลตันฝืนยิ้มและตอบเป็นภาษาไทยว่าผมไม่เป็นไรเนนอยู่ในวัดนี้ใช่ไหมเจริญพรบวชอยู่วัดมหาธาตุนี่เองเนนรูปนั้นตอบเนนรู้จักพระภิกษุรูปหนึ่งไหมอายุประมาณ40 กว่าและมีหน้าตาเหมือนกับอนุสาวรีย์นี้เนนทำหน้าประหลาดใจและสั่นศีรษะไม่เคยเห็นคุณอยากชมวัดพระมหาธาตุแห่งนี้ไหม
มิลตันมองนาฬิกาข้อมือและเห็นว่าเกือบ5โมงเย็นแล้วการจราจรบนเส้นทางไปสู่อพาร์ตเมนต์ของเขาคงจะติดขัดอย่างมากเขาลังเลเล็กน้อยแล้วบอกว่าไปชมก็ได้เขาเดินตามเนนรูปนั้นไปบนทางเดินที่ขนานกับกำแพงด้านเหนือของวัดพระมหาธาตุแล้วจึงเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ลานกว้างที่เต็มไปด้วยเต็นท์ขนาดเล็กประมาณ20เต็นท์ขายพระพุทธรูปขนาดต่างๆของเก่าและหนังสือตลาดนัดตอนเย็นเนนอธิบายเดินดูสักครู่ไหมโยมอาจจะพบอะไรที่ชอบก็ได้ทั้งคู่เดินมาถึงเต็นท์แรกเจ้าของเต็นท์ปราดเข้ามาทักทายทันทีผมมีของเก่าหลายชิ้นในราคาไม่แพงนักมิลตันสนใจดาบไทยหลายเล่มที่วางอยู่บนโต๊ะในเต็นท์นั้นจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆเขาหยิบดาบเล่มหนึ่งซึ่งอยู่ในฝักไม้ขึ้นมาและถือและขยับดูเพื่อจะรู้ว่าหนักแค่ไหนคุณชอบดาบหรือครับเจ้าของเต็นท์ถามผมชอบดูของเก่าโดยทั่วๆไปคุณเป็นชาวอเมริกันหรือยุโรปเป็นอเมริกันแต่แม่ผมเป็นคนอังกฤษเจ้าของเต็นท์ยิ้มให้และพูดว่าผมมีดาบอังกฤษเก่าแก่อยู่เล่มหนึ่งเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองเขาก้มลงไปใต้โต๊ะและค้นหากล่องต่างๆสักครู่ก็ยืนขึ้นในมือถือดาบเล่มหนึ่งอยู่ในฝักดาบทำด้วยหนังดูเป็นของเก่ามากเขาส่งดาบให้มิลตันและบอกว่าดึงออกมาดูสิครับตัวดาบยังอยู่ในสภาพดีและคมมากด้วยมิลตันหัวเราะเบาๆขณะที่รับดาบมาถือไว้และพูดว่าผมชอบรวบรวมของเก่าเก็บไว้ดูและตกแต่งบ้านไม่ได้เอาไปใช้เป็นอาวุธเขาจับที่ด้ามดาบและดึงดาบออกมาจากฝักตัวดาบยาวประมาณ80เซนติเมตรปลายดาบโค้งขึ้นเล็กน้อยและอยู่ในสภาพที่ดีอย่างน่าทึ่งมิลตันลองลูบคมดาบด้วยมือซ้ายและบอกเจ้าของเต็นท์ว่าดาบยังคมอยู่เหมือนกับที่คุณบอกดาบนี้เรียกว่าคัตลาสเป็นดาบของทหารเรืออังกฤษสมัยโบราณเขาอธิบายและใส่ดาบกลับเข้าไปในฝักแต่ยังถือไว้ณวินาทีนั้นเองมิลตันก็ระลึกถึงความฝันของเขาเมื่อคืนได้เขาแต่งกายในเครื่องแบบยุคสมัยศตวรรษที่18ในมือถือดาบเล่มหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับดาบที่เขากำลังถืออยู่นี้ราวกับว่าเป็นดาบเล่มเดียวกันมิลตันยิ้มอย่างนึกขำแล้วชักดาบออกมาอีกครั้งหนึ่งและพลิกกลับไปมาตัวดาบต้องแสงแดดยามเย็นสะท้อนใบดาบเป็นวาววับมิลตันมองเห็นมีตัวอักษรสลักไว้ที่ด้านบนของตัวดาบใกล้กับด้ามจึงยกขึ้นมาดูใกล้ๆเพื่อจะอ่านข้อความให้ชัดเจนมันเป็นตัวอักษรโรมันขนาด1ใน3เซนติเมตรอ่านได้ความว่า SM Madras จบกำเนิดกรุงเทพ